ก็เสียใจมีบ้านเราดัดทีวีเป็นสถานีแห่งปัญญาผู้ใดปรารถนาก็มาร่วมกันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดทั้งอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ซ้ายอยู่หลังอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังอยู่ล่างอยู่บนทุกคนทุกท่านมีสิทธิเสรีภาพส่วนก่อนทุกคนมีเสรีภาพมีสิทธิเสรีภาพมีสิทธิสิทธิเสรีภาพทุกคนเสรีภาพมันคืออะไรเห็นไหมคำว่าเสรีภาพเสรีภาพยังไม่รู้นะยังมีคำว่าพาดอนอะไรพาดอนเดี๋ยวนึกก่อนพาดอนละนะภาพเดี๋ยวก็มีฐานันดอนภาพอีก เยอะพวกนี้เยอะแยะภาระเดี๋ยวนะภาระพาดอนนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนเสรีภาพเป็นได้แค่ความคิดอย่างเดียวเท่านั้นอธิบายไม่ว่าท่านจะคิดอะไรอยู่กับใครก็ได้โลกนี้เขาคนนั้นไม่เสียรางวัลแน่นอนไม่สึกหรอแน่นอนไม่ได้รับโทษแน่นอนเห็นไหมความคิดของเราไม่ทำให้มนุษย์หน้าไหนในโลกนี้ไม่ได้ทำให้สัตว์ตัวไหนในโลกนี้เดือดร้อนเพราะความคิดของเราแน่นอนเนี่ยครับว่าคำว่าเสรีภาพเอาให้อยู่ฮะคำนี้คำเดียวเอาให้อยู่ก่อนมันก็ไม่ใช้ถูกใช้ผิดยืนยันนะว่าความคิดเนี่ยเป็นเสรีภาพสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดสำหรับมนุษย์ผู้ซึ่งมีศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ของความเป็นมนุษย์ก็ได้เพราะว่ามนุษย์ประกอบไปได้หลายส่วนนะครับมนุษย์คำเดียวก็ได้แค่ภาษาใช่ป่ะในทางลึกโหเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นต้องรู้องค์ประกอบของมนุษย์ให้ได้มีตัวร่างกายมีเสรีภาพก็คือใจทางด้านความนึกความคิดแล้วก็มีคำว่าจิตอีกคำหนึ่งถ้าสามคำนี้นะจำแนกแจกแจงไม่ออกรับรองร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันพันล้านที่ว่าเนี่ยรับรองเลยว่าเป๊ะแล้วก็ไปไม่ถึงฟ้าข้ามฟากไม่ได้ก็แล้วกันก็วนอยู่ในวัฏฏะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากนะเดี๋ยวเร็วนะฮะวันนี้ได้ยินคำใหม่ไม่ใช่เหรอภาษาใหม่ภาษาใหม่บ้านเราดอททีวีเป็นสถานีแห่งปัญญาไปแล้ว เห็นไหมก่อนหน้านี้สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพเอามาวันนี้กลายเป็นสถานีแห่งปัญญาไปซะแล้วภาษาใหม่มันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไงจำไม่ล่ะเพราะฉะนั้นคำว่าปัญญาก่อนที่จะมีคำนี้มาใช้กันได้อย่างสง่างามไม่มีขีดจำกัดปัญญาเนี่ยครับมันต้องถอยหลังมาหนึ่งก้าวมารู้จักคำว่าเสรีภาพมันจะชัดเป็นได้เพียงแค่ความคิดเท่านั้นนะเอาล่ะถ้าแปลงจากความคิดมาเป็นคำพูดทีเนี่ยมาเป็นภาษาพูดภาษาเขียนรับรองเลยร้อยทั้งร้อยร้อยทั้งร้อยมีคำว่าโน้มเอียงแน่นอน 100% ร้อยทั้งร้อยเห็นไหมถามว่าหน้าวันนี้หรือวันไหนๆก็ตามทีมีบ้างไหมครับมนุษย์เกินร้อยมีไหมครับมนุษย์เกินร้อย
มนุษย์เกินร้อยนี่นะฮะเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นพันธุ์พิเศษพันธุ์พิเศษถามว่าใครล่ะมีตัวตนอยู่ไหมถ้าถามลุงออกนะพันธุ์พิเศษที่ว่านั้นคือพระศาสดาครับเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพระศาสดาในกลุ่มของสาธุก็คือพระพุทธเจ้าในกลุ่มของอมิตพุทธก็คือคืออะไรเนาะงานนี้นะหรือว่าได้แค่ภาษาไปด้วยกลุ่มอมิตพุทธคือกลุ่มมีพื้นฐานมาจากคำว่าเมตตาและกรุณาเป็นตัวตั้งกลุ่มอมิตพุทธนะครับมีเมตตากับกรุณาเป็นตัวตั้งก็คือพระองค์ต่อไปไม่ใช่พระองค์ปัจจุบันนี้นะพระศาสดาพระองค์ปัจจุบันนี้ก็คือเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการนะแล้วก็วิวัฒนาพัฒนามาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันก็คือตรงนี้เนาะหรือพระสมณโคดมนั่นเองนะพระศาสดาพระองค์ต่อไปในกลุ่มสาธุและอมิตพุทธนะฮะร่วมกันคือพระศีเมตตาได้ง่ายก็คือถอยหลังไป19ก็คือต้องเป็นระดับพระโพธิสัตว์หรือพระมหาโพธิสัตว์กลุ่มนี้มีแล้วอยากจะให้กลุ่มนี้ครับเห็นแล้วสงสารเป็นตัวตั้งเลยครับเห็นแล้วก็สงสารหมดนกบินมาจากไหนไม่รู้ปีกหักถลาลงมาในชานบ้านในรั้วบ้านอนาบริเวณที่อยู่เท่านั้นแหละครับวิ่งกระโจนเลยนะฮะป่าราบเลยไปจับนกตัวนั้นเข้ามาดูแลรักษาเพื่อให้เขาได้ความแข็งแรงเนี่ยเขาเรียกว่าเมตตารวมพร้อมๆกับคำว่ากรุณาเนี่ยมนุษย์พันนี้จำขึ้นใจได้เลยว่าจะอยู่กับใครก็ไม่รู้แหละอยู่หน้าจอเนี่ยเราเรียกว่ามนุษย์พันเลยพันพระโพธิสัตว์เห็นไหมครับแล้วก็พัฒนาต่อไปสู่คำว่าพระศรีอะอริยเมตไตรกลุ่มสาธุก็เหมือนกันก็จะเข้าสู่พระศรีเมตไตรก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปต่อไปเห็นไหมครับกลับมาถึงกลุ่มอามินก็เหมือนกันอเมนก็เหมือนกันทุกวันนะกลุ่มอามินอเมนก็พูดถึงพระศาสดาพระองค์ต่อไปเหมือนกันก็เที่ยวหากันอยู่เนาะเจอหรือเปล่าก็รู้ที่ว่าเนี่ยเหมือนกันแต่กลุ่มโอมสิเนี่ยเออตรงนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจชักไม่แน่ใจกลุ่มโอมน่าจะเป็นลักษณะที่บอกว่าเออปรมัตถธรรมอัตมันอัตมันปรมัตถมันอย่างเงี้ยคำพวกนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ของพระนิพพานนั่นนะครับโลกุตตรธรรมนั่นนะครับนะสุญญตาอนัตตาก็อยู่ในกลุ่มนั่นแหละครับพอไหวไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ผู้ซึ่งจะมีเสรีภาพรวมทั้งมีความเป็นอิสรภาพอยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละครับมีทั้งเสรีภาพเพราะเป็นได้แต่ความคิดนะครับแล้วก็อิสรภาพแปลว่าร่างกายก็มีความเป็นอิสระไร้จุดเหนี่ยวรั้งไม่ว่าจะมาเหนี่ยวรั้งซ้ายเหนี่ยวรั้งขวาไม่ไปหรือไปก็โยกไปไม่ไปหรือที่เรียกกันว่าไม่เป็นของใครซึ่งเป็นของกลางมาไม่เป็นของใครเป็นของกลางหยิบได้เห็นไหมแต่ต้องได้นะใครจะยึดถือเอาสิ่งนี้เป็น
เอาของกลางนี้เข้าไปครอบครองไม่ได้มันเป็นยุคของมันครับยุคไม่ได้เพราะมันปราศจากตัวตนนะครับไม่มีตัวตนไม่ใช่บุคคลไอ้เจ้าของกลางตรงนี้ของกลางตรงนี้โอ้โหมันยากนะที่เข้าใจมากมันต้องเข้าถึงจริงๆนะครับเพราะมนุษย์พันนี้นะฮะเป็นมนุษย์ที่เรียกกันว่าเป็นมนุษย์พันพิเศษนะย้ำมีแต่พระศาสดาเท่านั้นนะแล้วพระองค์ต่อไปมีพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรกลุ่มสาธุก็คือพระศรีเมตไตรเหมือนกันกลุ่มอมิตพุทธก็พุ่งตรงก็พระศรีเมตไตรเหมือนกันกลุ่มอมินอเมนไม่แน่ไม่รู้ใช้ภาษาไหนแต่เขาพูดถึงพระศาสดาพระองค์ใหม่จะมาช่วยมนุษยชาตินะครับนะจะมาช่วยทำไมมนุษย์มีดีเลยก็นักหนายังต้องมาช่วยถ้ามนุษย์ไม่มีดีจะมาช่วยทำไมถ้ามนุษย์ไม่ดีล่ะจะช่วยไปทำไมมันเป็นกติกาของจักรวาลมันเป็นกติกาของกาแล็กซี่มันเป็นกติกาของเอกภาพเอกภพซึ่งต้องมีความเป็นเอกภาพของกติกาที่ว่านี้ก็แปลว่าแสนกฎจักรวาลจะล้อมรวมเข้ามาในจุดนี้แหละครับถือว่าเป็นยุคสุดท้ายเลยนะครับเป็นยุคสุดท้ายของการมีอยู่ในสรรพสิ่งทั้งปวงนะฮะจนกระทั่งสลายไปหมดในยุคสุดท้ายนานเท่าไหร่ไม่รู้เป็นยุคสุดท้ายที่เคยดีไหมฮะมีอายุยืดยาวเป็นหมื่นเป็นแสนปีอย่างเงี้ยนะยุคสุดท้ายนะมีอายุยืดยาวเป็นหมื่นหมื่นปีเป็นแสนแสนปีและหรือเป็นล้านล้านปีเคยได้ยินคำพูดพวกนี้ไหมครับเนี่ยกลุ่มนี้จะมีภาวะทิพย์ทีเนี้ยทิพย์อยู่ในตัวเคยได้ยินคำว่ากายทิพย์บ้างไหมครับส่วนหนึ่งในพระส่วนหนึ่งนะมากด้วยที่มันผ่านมาในตลาดสดตลาดแห้งก็ได้แค่ภาษานะก็จดจำภาษากันมาแล้วครับเป็นภาษาไปเป็นภาษามายังดียังมีภาษาให้เกาะนั่นๆๆนะไม่มีภาษาให้เกาะเกี่ยวเอาไว้มันก็หลุดไม่รู้จะไปเกาะเกี่ยวอะไรสำหรับบุคคลที่วิวัฒนาการมาตามรูปแบบที่ลุงหอกเล่าให้ฟังซึ่งเป็นเนเจอร์ของคนนั้นเองอะไรก็ห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นเนเจอร์ของเขามันเป็นคุณสมบัติของคนนั้นเขาที่เรียกคำว่าคนนั้นเขาแปลว่ามีเนื้อหนาเมื่อหน้านาบุญในเรื่องของเมตตาและกรุณาคือพระโพธิสัตว์นะครับเขาจะมีของเขาเองจะห้ามปรามไงเขาก็ไม่หยุดเพราะมันเป็นของเขาเป็นมีของเขาเป็นบอนทูบีของเขานะฮะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆครับเพราะฉะนั้นความเป็นเสรีภาพทางด้านความคิดและเป็นความเป็นอิสรภาพทางด้านของร่างกายใช่ไหมร่างกายเนี่ยเขาจะบอกว่าคนที่มีถึงเนี่ยฉันไม่ให้ใครอย่างเงี้ยนะฉันไม่ให้ใครถือครองนี่เป็นต้นนะสมมุตินี่ก็แล้วกันขออนุญาตนะสมมุตินะจริงหรือเปล่าไม่รู้สมมุติฟังนี้นะครับ ตระกูลหนึ่งก็แล้วกันมีลูกสาวคนหนึ่งนะเดิมทีเนี่ยลูกสาวถ้าไม่เยาะไม่มีครอบครัวไม่แต่งงานไม่มีครอบครัวจะถูกชาวบ้านร้านถิ่นนินทาว่าอะไรว่าเป็นของเหม็นอยู่ในบ้านนะของที่เป็นปฏิกูลอยู่ในบ้านนั่นคือประเพณีแหละวัฒนธรรมที่สืบสานกันมาก็จะบอกว่าเป็นขยะอยู่ในบ้านเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ในบ้านเป็นของเหม็นอยู่ในบ้านเนี่ยเห็นไหม
มนุษย์พันนี้นะฮะใครจะมาขอแต่งงานว่าขอไปแล้วก็เอาตัวเขาไปครอบครองเนี่ยมนุษย์พันนี้เขาจะไม่ไปไม่ยอมมันเป็นคุณสมบัติของเขานะจะขอฉันไปนู่นนี่นั่นไปขอฉันไปเป็นอะไรเป็นแม่พิมพ์ผลิตลูกฉันไม่ไปเพราะมนุษย์พันธุ์นี้จะเป็นอย่างนั้นครับไม่ยอมผลิตลูกคือไม่ยอมให้ใครมาทำหน้าที่ผลิตให้แล้วตัวเองก็ไม่อยากจะไม่ยอมให้ใครช่วยผลิตถึงจะมีผู้คนพยายามอยากจะผลิตคนที่ว่านี้เขาก็ไม่เอานะฮะเป็นเนื้อนาบุญของเขาที่จะครองความสะอาดความบริสุทธิ์ความอะไรก็สุดแท้แต่นะครับนั่นในหนึ่งบอกว่าอ๋อนี่เหรอภาวะหรือสภาวะที่พระศาสดาพระองค์ต่อไปปกป้องคุ้มครองเอาไว้อยู่ซึ่งไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะรู้ได้เลยมันเป็นภาวะของธรรมชาติก็เหนือก็ธรรมชาติที่จะดูแลกันเพราะฉะนั้นถามตัวเองครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถามตัวเองให้ได้เรื่องนี้นะครับว่าจริงไหมใช่ไหมมีคนเข้ามาขอเยอะนะเอาแก้วแหวนเงินทองมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ก็ไม่ชนเนี่ยผมก็เลยบอกว่านี่คือคุณลักษณะเหมือนกับพระแม่กวนอิมนั่นเองครับเห็นไหมครับเหมือนกันนั้นพระแม่กวนอิมคือพระมหาโพธิสัตว์เข้าใจครับนะไม่ให้ใครใช้เครื่องมือมาผลิตลูกแล้วก็ไม่ให้ใครไม่ยอมให้ใครผลิตใครจะขอยังไงก็ไม่ให้ใครเข้ามาล่วงล้ำความเกินก่อนเนี่ยลึกๆเนี่ยลึกๆแสนลึกในที่กำลังพูดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคนเก่าคนแก่คนเก็บเรื่องเคร่งในประเพณีเคร่งในวัฒนธรรมเนี่ยต้องเข้าใจมนุษย์ยุคนี้ให้ได้นะครับบรรดารุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะเขาจะรู้แจ้งรู้เช่นเห็นชาติว่าเฮ้ยการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยใช่ไหมลำพังตัวเขาเองเนี่ยมันก็ทุกข์แสนสาหัสกันอยู่แล้วทุกข์ลำบากยากจนทุกข์อะไรสารพัดทุกข์นะครับเพราะเขาจะเห็นเนื้อทุกข์เขาจะเห็นเนื้อคำว่าทุกข์ด้วยตัวของเขาเองโอเคไหมคำว่าทุกข์เนี่ยการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยแหละนั้นเขาจะไม่ยอมให้ใครมาเกิดในตัวเขานี่พูดกับน้องพูดเพศแม่เป็นหลักนะครับเพศแม่เนี่ยจะไม่ยอมให้ใครมาเกิดในตัวเพศแม่งั้นใครอยากจะผลิตก็ไม่ให้ผลิตไม่ยอมให้อะไรทำนองนั้นเก็ตไหมครับที่ว่าเนี่ยพอไหวไหมครับผมก็โยกไปซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนให้ดูให้พิจารณาดูว่ามันยุคมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยทีนี้มาถึงตอนนี้ก็บอกว่าเออก็พัฒนาตนให้มีอายุยืดยาวยืนนานเห็นไหมครับก็รักษาเซลล์รักษาเนื้อเยื่ออะไรทำนองนี้นะครับให้มันอยู่ได้ยืดยาวยืนนานคนที่มีคุณสมบัติเป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็มีอยู่มีกินมีใช้อยู่แล้วล่ะครับของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเขามีแน่ๆอยู่แล้วเป็นทุนรองรังได้อย่างสบายๆเลยโดยการที่ตัวเขาเองหามาได้ด้วยพักน้ำแรงของเขาและหรือบิดามารดาปู่ย่าตายายส่งเสริมให้มาเราเรียกว่ามรดกตกทอดนั่นเองนี่ก็คือบุญของเขาแหละบุญในชาติที่แล้วมันจะมาพร้อมกับสเปิร์มที่พ่อฝ่ายพ่อผู้ผลิตไม่ใช่มันส่งมาพอได้ไหมครับงั้นอย่าไปอิจฉาตาร้อนกันนะฮะท่านที่รู้จักลุงงอกเนี่ยเล่าให้ฟังจะขนาดนี้เล่าให้ฟังในฐานะสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังนั่นเองฟังแล้วท่านก็ใช้สองหูไปใช่ไหมครับใคร่ครวญสองหูคือซ้ายกับขวานี่ครับเอียงหูขวาฟังซะหน่อยสิเป็นไง
พอเอียงหูซ้ายฟังไม่พอก็เสียบทั้งสองข้างเลยเนี่ยสมอลทอล์กใช่ไหมมันฟังคนละทีไม่ได้มันจำแนกไม่ออกใส่มันทั้งพร้อมกันเลยสมอลทอล์กยัดหูเข้าไปเลยฟังเสียงออกเดี๋ยวมันจะปรับให้เองสมองคนปวดหัวปวดเหตุเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวจริงๆไม่เคยพูดเล่นเนี่ยมันจะโปร่งมันจะโล่งมันจะเบามันเองเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าบ้านเราดอททีวีเป็นสถานีแห่งปัญญาไปแล้วตอนนี้เป็นปัญญาไปแล้ว พอไหวนะเพย์มะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดแซบในเวลาเดียวกันโปรดแซบวันนี้ไปติดลมเบิร์นใช่แล้วครับสะใจมากได้มีโอกาสไปยืนพูดอยู่หน้าเมนเนี่ยยืนพูดอยู่หน้าเมนเนี่ยประมาณสัก7นาทีได้มั้งก็สงสารคนอย่างนั่งฟังมันก็ร้องแสนร้อนนะจนจะร่ายยาวแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ลุงออกไปหนีไปไกลอย่างกับลานวัดเนี่ยน้ำขังตีปีบตีกองตีคล้องไล่หนีออกไปก็เลยใช้เวลาแค่น้อยนิด กับคำที่บอกว่าเนี่ยการเกิดนะครับ ใช่ไหมครับ วิบากกรรมมันจะเริ่มมันตั้งแต่แอมาเนี่ยในวิบากกรรมในชาติปัจจุบันนะครับ ใช่ไหมฮะส่วนในชาติที่แล้วก็คือที่มันยังไม่บริสุทธิ์ไงมันยังมีความนึกคิดติดอยู่มันก็เลยมาซ่อนซ้อนอยู่ในความเป็นพ่อเป็นเผ่าพันธุ์พันธุกรรมเนี่ยมันมาตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นอะไรนะก็คือดีไปถ้าไม่ดีอยู่ในดีด้วยไอ้ตัวไม่ดีคือตัวคำถามบอกให้ทราบว่าตัวไม่ดีนี่แหละครับกวนเหลือเกินกวนใจกวนโอ้โหสารพัดทำให้เกิดความสูญเสียอะไรต่างๆนะคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของกฎของธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงและหรือกฎแห่งกรรมกฎของวิบากกรรมนั่นคนไม่เข้าใจตัวนี้โอ้โหทำใจยากมากนะถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะง่ายในการที่จะยุติแม้ว่ามีลูกดีกับไม่ดีมันขานกันครับคนที่ฉลาดนะฮะคนที่เป็นแม่พ่อนะฉลาดนะก็ต้องรู้สองฝ่ายอ๋อไม่ดีไปเงี้ยไม่ดีไปเงี้ยมันตัดทิ้งไม่ได้เพราะมันเป็นเผ่าพันธุ์พันธุกรรมนั่นแหละครับที่สุดเป็นคำถามคำตอบได้อย่างสง่างามเลยครับเพราะนั้นบางทีปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ในบ้านเรานี่นะครับอยู่ในบ้านเรานี่นะเลี้ยงหมาเนี่ยก็เป็นตัวเหมือนกันอยู่ในบ้านเรานี่นะครับโอเคที่มันผ่านมาไม่มีใครมาจำแนกแจกแจงให้ได้ฟังเช่นที่ว่านี้มันก็เลยไปเลยเถิดเลยโอ้โหไปตั้งแต่ไหนแล้วไปกูไม่กลับซ้ายก็สุดไม่ไหวขวาก็สุดไม่ไหวเดินหน้าก็ตันเจอกำแพงก็ไม่ไหวถอยหลังก็ไม่ได้มันเป็นอดีตอ่ะเห็นไหมฮะเลยไม่มีทางวนเลยนะครับก็ดีถึงบอกว่ามามีลุงออกมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังพอที่จะมีช่องว่างหรือว่ามีทางเดินต่อได้หรือว่าเป็นช่องทางที่3ประมาณนี้ครับพอไหวไหมครับนะสิทธิเป็นได้เพียงความคิดเท่านั้นจำไว้เลยครับนะทีนี้ไอ้เจ้าความคิดนะฮะความคิดนะฮะที่บอกว่ามนุษย์ถ้ายังอยู่ในวาระที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่มีเอ็นเอียงแน่นอน 100% ก็เรียกไบแอสต่อให้มีสถานะตำแหน่งหน้าที่ใดๆก็ตามในโลกใบนี้ในทั้งโลกเนี่ยไบแอสแน่นอนแน่นอนและแน่นอนด้วยครับยิ่งมีอำนาจยิ่งไปไวฮะไบแอสไวมากเลยค่าของคนอยู่ทุกคนกูเนี่ยเอาลูกน้องพวกพ้องอย่างเดียวอย่างคนอื่นไม่เลยตรงนี้นะฮะสามสหายเล่นงานแน่นอนนะครับไม่มีเหลือเด็ดขาดยืนยันนะฮะลงน้ำนะก็ตายกาน้ำแน่เรือต่อใหม่ๆนี่แตกเลยล่ะครับเจอคลื่นเปิ้ลทีเดียวแตกเลยตายทั้งลำบอกใครก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าลุงบอกไม่เตือนนะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเดี๋ยวหมดเชื้อเพลิงอีกพอได้ไหมพี่พอได้ไหมเพ่ไหวนะ
ทางบกเดี๋ยวก็เจอสี่ล้อเนี่ยอยู่ๆก็ปั๊บทางหน้าระเบิดนี้อย่างหน้าระเบิดก็จบแล้วมนุษย์ไม่มีขับประสบการณ์บอกให้ก็ได้ตกใจละพลิกกลิ้งเลยครับเผลอเหยียบเลยทีเดียวกลิ้งไม่รู้กี่ม้วนตกกี่ม้วนอะไรตกใจไงนี่ไหนเขาเรียกว่าสหายทางบกหนึ่งในสามสหายทางบกเขาทำหน้าที่ของเขาเองนี่ยังไม่รู้สึกรู้สาอยู่ซอยบ่ได้เด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่อ้ายพี่เอื้อยนะยิ่งคนที่หลงอยู่ในอำนาจในตัวใหญ่คนที่มีอำนาจไม่มีทางที่จะไม่ไบแอสไม่มีทางที่จะไม่ไบแอสจำไว้เลยคนที่มีอำนาจทุกคนทุกท่านในโลกนี้แหละครับไม่ใช่เฉพาะบ้านเราหรอกครับเหมือนกันเป็นทั้งโลกคนมีอำนาจเนี่ยลำเอียงเอ็นเอียงแน่ๆแม้ว่าปากจะบอกว่าไม่เอ็นไม่เอียงกล้าชนแก้วน้ำกับลูกหงอกไหมล่ะหาน้ำมาเองนะเออหาภาชนะมาเองพอยื่นใส่ลูกหงอกเป๊ะทีเดียวเราไม่บอกว่าสาบานนะครับมันเลยขั้นสาบานไปแล้วทุกวันมันเจอของจริงเนี่ยเป๊ะทีเดียวเดี๋ยวก็รู้ไผเป็นไผกล้าไหมล่ะไม่ต้องไปทำอะไรหลักกฎหมายก็ไปไม่ถึงเปล่าวะคนใช้กฎหมายใช้กฎหมายเล่นงานตัวเองได้ยังไงแล้วนั่นเขาเรียกว่าไบแอสใช่ไหมใช่ไหมฮะใช่ปล่าพี่คิดได้ไหมลูกหงอกเล่าให้ฟังตรงนี้กลุ่มอำนาจเนี่ยไบแอสมากที่สุดนะครับเพราะมีผลบวกมันเป็นบวกเป็นลบทันทีอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากให้เข้าใจจังหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและอิสรภาพเอาให้ครบวงจรนะครับต่อไปศีลของมนุษย์คำว่าศีลนี่นะครับไม่ต้องผ่านหลักศาสนาแล้วครับมันผ่านคำพูดเมื่อกี้เนี่ยหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและสุดท้ายคืออิสรภาพนะมันจะเป็นศีล7เข้าไปแล้วทีนี้ก้าวข้ามศีล5ไปแล้วศีล8มากเกินไปศีล10ก็มากเหลือเกิน227ล่ะมันก็รู้สึกจะมากเกินเหตุเกินปัจจัยซะแล้วจ้าสุดท้ายถอยหลังมาหาศีลข้อเดียวไอ้7นั่นนะครับจะมาศีลข้อเดียวเนี่ยคนที่มีภาวะก็มาศีลข้อเดียวพิจารณาให้ดีครับนะคุณนะศีลข้อเดียวเรายังไม่นานนะครับเราต้องไม่ทำให้สัตว์ทั้งหมดในโลกรวมทั้งมนุษย์ด้วยนะแต่มนุษย์คือสัตว์นะครับ ได้เพราะมือเรานะไม่ได้รับความบอบช้ำโดยผ่านความรู้สึกและความคิดจากปากเราแค่นี้พอไหมมือกับปากเนี่ยพอไหมใช่ไหมครับแค่นี้อย่าไปไกลเอาปากเรานี่แหละครับกับมือเราเท้าเราเนี่ยเอาแค่นี้พอแค่นี้ศีลข้อเดียวอย่าไปไกลไปก่อนนี่เป็นก่อนก็ค่อยพิจารณาเอาครับว่ามันจะมาถึงตรงนั้นไหมครับถ้าใครก็ตามที่ใครเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังตรงนี้โอ้โหมันสุดยอดแห่งความเป็นอิสระจริงสุดยอดมากนะไม่เดียไม่มีอะไรมันเหนี่ยวรั้งข้างตัวได้เลยนะจะเหนี่ยวไปซ้ายมันก็ไม่ไปไปขวามันก็ไม่ไปดึงไปข้างหน้ามันก็ไม่ไปดึงถอยหลังมันก็ไม่ถอยมันเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางมันถึงบอกว่าบ้านเราดอททีวีเป็นสถานีเป็นศูนย์กลางของปัญญาได้ไหมพี่ได้ไหมตั้งคิดเองนะศูนย์กลางแห่งปัญญาศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาเซนเดียวกันมีนิ่งอันเดียวกันเป๊ะเข้าใจไหมครับลองจับประเด็นให้ได้ให้ดีๆดูซิ
ว่ามันจะไปรอดไหมว่าแล้วก็ถามท่านที่อยู่หน้าจอดูสินะดูสิมีไผ่บังเด้อวันนี้เปิดเอ้าเปิดอ้าวไม่หือไม่อือสิแล้วว้ายว้ายหายไปไหนเพื่อนตามหาเพื่อนก่อนเดี๋ยวตามไงน้องไงเฟสดูแล้วว่าเฟสกดเฟสไว้เป๊ะอ้าวเฮ้ยจอดำเลยก็จ่ายค่า รายการไปเรียกว่ามีจอดำอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยจอดำได้ไงวะเนี่ยห่วยจอดำได้ไงเป๊ะเออหมุนติ้วๆแล้วโอเคเริ่มหมุนแล้วเริ่มสายแล้วเริ่มหมุนติ้วๆแล้วติ้วๆหมุนติ้วๆแล้วเฮ้ยเขาเรียกว่าโหลดแล้วเนี่ยมันจะไปโหลดไปแหล่อะไรกันเนี่ยมันน่าจะมาตั้งนานแล้วห่วยลูกนี่ลูกรนเลยแบบนี้เอาไปนี้ไปไกลหน่อยเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงอย่าเพิ่งยกนิ้วนะดูสิว่ามันไปมาก็คุยอยู่ดีโอ้ยพูดอยู่ดีเดี๋ยวไม่ได้ทะเลาะอะไรกับใครเลยแค่นี้ก็ตัดวงจรนั่นแหละโอ้ยแปลไม่แฟร์สิครับอ้าวรู้แล้วก็ไม่ไปทีนี้ว้ายตื่นเถอะชาวไทยจะหลับไหลไปไหนฮะเฮ้ยไม่เห็นขึ้นหน้าจอรูดแล้วก็แล้วปกติไม่ใช่อย่างนี้นะปกติมันเข้าป๊อกๆมาแล้วเนี่ยตื่นซิมันถึงจะได้รู้เอ๊ะไม่ตื่นรู้ได้ไงล่ะพวกไม่ยอมตื่นเลยดูสิไปไหนหรือว่าไม่ได้ล้างมือวันนี้หรือว่าไม่ได้ล้างมือมือสกปรกมือมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะหรือเปล่ามันถึงไม่หือไม่อือสะกิดปุ๊บมันต้องเด้งปั๊บนี่มันจะใช้ได้แอคชั่นถ้าเกิดแอคชั่นไงอันนี้จะใช้ได้แอคชั่นไปแล้วยังไม่หือไม่อืออยู่ไหวไหวแล้วครับแอคหลายแอคแล้วไม่หือไม่อือเดี๋ยวก็โยนให้ลูกหลานพญานาคจัดการยิ่งอยู่ห่างจากฝั่งเจ้าพญาแค่ไม่ถึง100 เมตรแต่ยิ่งจับขว้างก็จะถึงเนี่ยจับขว้างเลยขว้างเลยเปิดมันวิ่งไปปั๊มที่น้ำแค่100 เมตรนั่นเองโอ้ไปได้สบายแล้วขว้างกงจักรยังไปได้ถึง100 กว่าเมตร200 เมตรเออมายังเอาบ้านเอาบ้านห้องไม้สากลถ้ากันนะเอายูทูบโอเคนะโอ้โหเฟสหายเลยเอายูทูบอ่ะYouTube ก็เลยไม่เห็นนิ้วเห็นแชร์ดิทำไงล่ะครับไม่เป็นไรกูเรียกลุงออกเพียวเอ็นยีเพิ่งฟังฝึกงับอากาศตามคลิปค่ะอ๋อคุณมาเดิมอยู่ใกล้เซอร์นะมาดามกับเซอร์ของคู่กันนะครับมาเดิมโอเคนะลุงอำเภอหัวไซภาพเสียงชัดเจนอ๋อโอเ
คทราบแล้วจ้าฝนตกบ่เสียงชัดเจนครับนครศรีธรรมราชคุณจำนงโอ้สองสีแล้วเนี่ยหัวใสกับศรีธรรมราชอยู่วันยังค่ำนะครับหัวใสเนี่ยนั่นแต่การพืชผลชัดเจนแจ๋วดีแน่จำเป็นไหมครับที่ผู้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมต้องใช้วิธีปฏิบัติธรรมที่เหมือนกันวันนี้ผมเจอลอตเตอรี่0157ที่ลุงบอกแล้วครับอ้าวเฮ้ยลุงบอกเหรอเออรู้สึกจะบอกวันนึงใช่ที่นี่มีเหตุการณ์ประมาณสักอาทิตย์กว่ามาแล้วนะมีเหตุการณ์หนึ่งมีคนหนึ่งเขามาพูดครับว่าเดี๋ยวก็เจอ157เอ้ย157มันน่าจะเดี๋ยวก็เจอ157แบบเนี้ยหมายถึงอะไรไม่รู้ผมก็เลยจับใส่เข้าไปใส่ศูนย์หน่อยแล้วกันมันออกอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยตามพวกนี้นะครับไม่เคยยั่วยุให้คนเล่นการพนันขันต่อนะครับก็นี่ไม่มีในกานาการใครเป็ดกับไข่ไก่ควรเลือกรับประทานอะไรดีต่อสุขภาพไม่จะว่างไงเนาะเป็ดกับไก่ถ้าผมเลือกนะผมอยากจะเลือกเป็ดมากกว่านะนะหลายคนจะมักจะคิดว่าเป็ดมันกินอาหารสกปรกมันลุยโคลนลุยน้ำคร่ำประมาณนั้นนะครับส่วนไก่นู่นอยู่ในหอคอยนู่นเนี่ยสะอาดสะอาดดูแลกันเป็ดดูว่ามันสกปรกนะพูดถึงสารอาหารนะผมว่าเป็ดจะมีสารอาหารดีกว่านะฟองมันก็ใหญ่กว่ามั้งไข่เป็ดนั่นเออถ้าผมเลือกก็เลือกถึงที่ว่าเนี่ยทุกวันนี้กินอาหารไม่ได้เลือกนะเออพรุ่งนี้มีคนจองแล้วอาหารกลางวันอาหารเพลพรุ่งนี้มีคนบอกว่าเขาพูดนะคนนั้นเขาพูดว่าขอถวายอาหารเพลหน่อยจากเดี๋ยวนะที่มาที่ไปเดี๋ยวนะสถานที่มันมีโรงแรมกับร้านอาหารชั้นหนึ่งนะครับไม่รู้ตรงไหนกันแน่เนี่ยก็จะมาให้ส่งโดยอะไรส่งโดยอะไรมอเตอร์ไซค์เร็วๆนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละวันนี้มีคนโทษพรุ่งนี้นะฮะก็อย่างว่าล่ะต้องเตรียมฟอร์มต้องแปลงไว้มากๆฝันใครครับรับทราบครับตามนั้นกันแล้วกันนะไม่เอานะเออเอามาให้กินไงโอ้โหชอบมันดีถ้ากินแล้วก็โอ้โหถ้าถวายมันเหนียมไม่เอาไม่ใช่เรา นั่นนะกินเปิดให้ดูยังได้ไงเปิดดีสุดกินแบบเปิดมันฟิลลิ่งมันดีนะสังเกตไหมครับคนอินเดียก็จะเปิดกันครับอินเดียมันเรื่องอะไรคุยนี่ นกนะชาวโลกตะวันตกก็บอกว่าสกปรกตะวันออกบอกเอ้ยมันคอมมอนดีเว้ยมันเซนซิทีฟดีเว้ยเงี้ยเขาจะคิดกินโดยผ่านความรู้สึกไงไอโลหะที่เป็นช้อนอะไรเนี่ยมันจะรู้สึกอะไรกระแทกปากก็เจ็บแขวอีกนะเจ็บแขวแล้วก็ฟันมีเลือดอีกอันนี้ไม่มีเนี่ย
นะความรู้สึกมันแตกต่างกันนะครับสรุปนะฮะคุณอัญทิพย์ก็แล้วกันอัญทิพย์ธัญทิพย์โทษทีนะครับไข่เป็ดกับไข่ไก่ควรเลือกจิ๊บถ้าเลือกได้เลือกจิ๊บแหมไปครับ สังเกตสิฮะไข่เป็ดไข่ไก่ทุกวันเนี่ยวิธีการสังเกตครับเอาต้มสุกมาทั้งคู่กันแล้วกันนะแล้วเอาผ่ากลางจริงๆเนี่ยผ่ากลางไปเอาเส้นได้ก็ได้เส้นเชือกก็เอาแค่ไข่ผ่านมันก็ตัดเป็นสองท่อนแล้วแล้วก็คลี่ดูมันจะมีจุดที่มันเป็นนิวเคลียสนิวเคลียสเป็ดมันผสมพันธุ์กันโดยวิธีธรรมชาติของมันโอเคไหมไก่เนี่ยจับขังไว้นู่นไม่มีโอกาสได้ผสมพันธุ์เลยมันต่างกันตรงนี้นะครับนั้นนิวเคลียสมันจะมีประโยชน์นะฮะ มันเป็นพลังงานอยู่จุดหนึ่งนะครับพลังงานชีวิตนะครับโอเคนะก็เราให้ฟังขนาดนี้แล้วก็นำมาใคร่ครวญเองส่วนทำความสะอาดจะไปกินแบบไหนตีลังกากินแบบไหนจะตุ๋นจะเตินใจแต่ถ้าเราต้องหุ่นไข่ต้มถ้าจะมีอะไรล่ะก็เรียกทอดใช่ไหมมันต้องมีอะไรนะเขาเอิ่นพักขานะไอ้ทางอีสานเขาเอิ่นพักขากลิ่นมันชุนๆแบบพอๆกับสตออะไรพวกนี้ชะอมพักขาเนี่ยนะฮะอย่างนี้นะคนทำดีใช้ได้นะให้ทราบไว้ไม่เปะปะนะวันนี้ก็ซัดมาแล้วตอนเย็นไม่รู้ใครทำมาให้ก็ซัดไปซะแล้วจ้าอ่ะมีอีกไหมเนี่ยคุณถวายข้าวพระพุทธนั้นยังจำเป็นต้องจัดถวายไหมคะโอ้ยลุงหอกซวยอะไรเงี้ยเนี่ยถามแบบนี้สองผมก็เสียหายสิให้ผมตอบตรงจริงแท้ๆเนี่ยสังคมจะอยู่ได้หรือของเก่าไม่ใช่เล่ตุ้มเป้เลยถ้าผมตอบจริงเจ๋งนี่นะครับเอาเนี่ยสองนัยยะกันแล้วกันเพื่อไม่เผื่อประขาดคนเก่าแก่เก่าเก็บก็จะลงใจไว้ให้คนใหม่ก็รับทราบหน่อยกันแล้วกันว่าถามจริงเถอะพระพุทธอยู่ไหนนาทีเนี่ยเห็นไหมเริ่มแล้วพระพุทธอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ไหนตอนนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับอยู่ไหนเดี๋ยวนี้มีแต่ว่าพระพุทธเจ้าบังพระธรรมนี่พระพุทธรูปอะไรกันพระพุทธรูปบังพระธรรมก็บอกว่าถวายเข้าพระพุทธนับถอยหลังไปประมาณสักปี35หรือ36 37นี่นะครับมีได้ยินข่าวไหมครับว่าพระพิฆเนศดื่มนมนะรูปปั้นพระพิฆเนศดื่มนมเป็นกันทั่วทั้งโลกภายใน1สัปดาห์เท่านั้นข่าวสารนี่เป็นปฏิหาริย์มั้ยนักวิทยาศาสตร์เขาบอกโอ้ยทำอะไรเอาไว้เป็นเครื่องสูบเอาไว้ผมบอกพวกนี้หนีไปไกลพวกมั่วเนี่ยอาจจะทั้งปีวิทยาศาสตร์ผมถือว่าอาจจะนะถ้าพูดเรื่องพวกนี้พวกวิทยาศาสตร์จะอาจจะหมดนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถพิสูจน์สิ่งนี้ได้แต่คนที่เขาอินกับชื่อเสียงเรียงนามกับพระพิฆเนศอินนะอินเนอร์นะเขาจะรู้ในส่วนตัวของเขาเฉพาะตัวนะครับนี่ก็เรียกว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดแต่คนอินจริงๆครับแล้วก็เก็ตจริงๆด้วยทำนองเดียวกันคนที่อินในพระพุทธรูปกลุ่มสาธุเห็นไหมครับก็อินแบบเดียวกันนะความรู้สึกมันจะเหมือนกันแต่ถามว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่มีอะไรถูกผิดโทษทีต้องบอกว่าต้องยืนอยู่ในจุดที่บอกว่าไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับจำด้วยครับถ้าถูกผิดปุ๊บทะเลาะกันแน่นอนมนุษย์เอาว่า
คนที่ไม่พอใจก็อย่าตำหนิติติงเขาเขาคือเขาเราคือเราคนเขาพอใจไปในรูปแบบที่อินเนอร์กับรูปวัตถุในนามนี้ว่าภายใต้ชื่อพระพิฆเนศก็ปล่อยเข้าไปภายใต้ชื่อของพระศิวะก็ปล่อยเข้าไปภายใต้ชื่อของแม่อุมาก็ปล่อยเข้าไปนะภายใต้ชื่อแม่จันทราก็ปล่อยเข้าไปโอเคไหมจะให้ดีเอามาแลกเปลี่ยนแชร์กันดีกว่าเงี้ยทำใจเปิดสิครับแชร์กันดีกว่ามีแต่ได้กับได้รับรองเลยถ้าแชร์กันนะครับถ้ามันปิดแล้วก็มันไม่ได้นะหันเป็นคนรู้จักแชร์หน่อยครับรับฟังเขาจะว่าอย่างไรเราว่าอย่างไรเข่งเราว่าอย่างไรคำว่าเข่งเราแปลว่าข้อมูลของเราเองเป็นเช่นในอดีตที่ผ่านมาข้อมูลผมใช้ว่าเข่งซ้ายก็แล้วกันข้อมูลใหม่ความรู้ใหม่จากคนใหม่ทีนี้นะแดร์ล็อกกันพูดคุยกันก็ได้เข่งใหม่นะแต่ละเข่งก็มาแชร์สิครับคนที่มีความคุณสมบัติพิเศษนะฮะก็คือคนที่ได้ถ้ามี3คนนะ2คนทะเลาะกันเนี่ยคนที่นั่งอยู่คนที่3คนที่ได้คนกลางจะเป็นคนได้เพราะนั้นคนกลางทำใจเป็นกลางได้ไหมถึงเราไม่ใช่เป็นคนกลางเราทำใจเป็นกลางได้ไหมมันถึงจะเข้ากันอะไรกันได้ใช่ไหมครับนานๆนะไม่รู้ถ้าเป็นผมชี้นั้นชี้นำก็ต้องชี้นั้นชี้นำนี้ยังไงผมต้องรู้แน่ๆแล้วรู้ในพระพิฆเนศผมรู้แง่ๆแล้วแง่ๆในรูปปั้นเนี่ยรู้แง่ๆแล้วในวัตถุโลกมันรู้แง่ๆแล้วนะรู้เกินรู้สิประมาณนั้นนะครับเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้ถามว่ามันดีไหมรู้แล้วทำมาใช้ได้ไหมพอรู้แล้วก็ไม่พูดถึงแค่นั้นเองพูดถึงมันก็ของเก่ามันก็ไม่จบมันก็ต่อของเก่าของใหม่ของต่อใหม่ตัวนี้รู้แง่แง่แต่ไม่พูดถึงเงี้ยแล้วพูดถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่ดีกว่าเลยของใหม่เยี่ยมเลยเงี้ยลูกหงอกก็เลือกใช้คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปนะครับและซ่อนอยู่ในพระพิฆเนศนั่นแหละครับพระพิฆเนศคือหุ่นปั้นนั่นแหละซ่อนอยู่ในอะไรล่ะรูปทรงที่ปั้นมาศิวะนั่นเองอยู่ในหมดแหละอุมาเหมือนกันอยู่ในนะนั้นต้องรู้คำว่าในนะให้ได้ในนั้นส่วนมากก็รู้โดยความเชื่อติดอ่ะเชื่อภายนอกเป็นความเชื่อความเชื่อมันไม่ใช่ความผิดแต่ถ้าหาว่าถูกต้องตรงจริงโดยแท้ต้องรู้ภายในตัวเรานะตัวเรามันจะออกไปรู้เราเห็นเราจะหมดตัวเราเราก็จะรู้เห็นสิ่งที่ว่ามันมาทั้งหมดเหมือนกันง่ายไหมการฟังอย่างเนี้ยมันง่ายไหมมันลื่นหูมั้งหรือเปล่ามันลื่นไหมนี่พี่ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันลื่นนะฟังอย่างนี้มันน่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดแต่มันลึกนะพี่นะใครควรติดตามนิดนึงเข้าใจก็ระวังเข้าถึงเพราะเข้าถึงจะเป็นตัวบอกสุดท้ายเองเข้าถึงในตัวเองนะครับนั่นตัวเข้าถึงนั่นตัวที่ตัวท็อปจริงๆเนี่ยตัวเข้าถึงเข้าถึงจะรู้สึกอย่างไรนั่นต้องเอาฟิลลี่มาวัดกันแล้วจ้ารู้สึกอย่างไรสภาวะและภาวะมันหลุดมันแยกออกจากกันยังไงโอ้โหเฮ้ยไม่รู้จะใช้ภาษาไหนเลยเอ้ยพี่เอ้ยก็ผ่านความรู้สึกกันแล้ว เอาความรู้สึกมาไว้ที่ไหนไปไว้ที่ไหนเอาความรู้สึกไปไว้ที่ไหนจะต้องทำใจ ให้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคหรือในหนึ่งว่าใจเป็นกลางนั่นเองครับนะนะนะถ้าหากว่าคนไหนไม่เป็นกลางก็เอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลเฮ้ยไหลออกปากป่าเก่าเจ้าพญาก็พอไม่ต้องไปถึงทะเลมันก็โอ้แล้วป่าเก่าเจ้าพญาก็เหลือเกินเหลือกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพอแล้วจ้าสวัสดีครับขอช่วยบอกเลขบัญชีอีกครั้งเอ้าคุณกัลยาเลยจะให้ผมพูดออกจากปากผมเออมันไม่เหมาะสมนะเอาใครรู้ก็บอกผ่านหน้าจอก็แล้วกัน
เออนั่นๆๆใครรู้ก็บอกผ่านหน้าจออย่าให้ผมบอกผ่านปากผมเลยครับมันผมเองผมก็จะระแวดระวังกับสิ่งเหล่านี้พอสมควรนะครับ ผมไม่ใช่ใครอ้าวส่วนหนึ่งนะมากด้วยหรือเปล่าไม่ทราบขอนินทาได้ไหมเนี่ยนินทาเลยนะในนามพระสงฆ์เปิดบัญชีส่วนตัวไว้นั่นนะครับเป๊ะชัวเชียช้าเลยเห็นไหมนี่ถ้าหากวิพากษ์ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าวิจารณ์หนักกว่านี้นะแต่เราจะไปถึงขั้นวิจารณ์แค่นี้ก็พอไม่งั้นก็จะกลายเป็นเมาบุญบ้าบุญซื้อบุญและหลงบุญโอ้โหแสบมากครับเห็นไหมมีผู้คนเมาบุญบ้าบุญลูกเต้าเหล่าก็ทะเลาะกันหมดเลยบ้านแตกสลายขาดสุดท้ายหมดตัวซะก่อนไงเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเขี่ยทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนนะคะมันจึงจะเก็ตเอ้ามีใครจำชื่อบัญชีได้มาถามสิครับ22/7ไงไอดีไลน์22.7นั่นแหละถามเข้าไปถามเข้าไปแล้วก็บอกเองอย่าให้ลูกงอพูดเองมันน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดนั่นๆๆจบไหมเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณไอ้0157เนี่ยฮะคุณสุรศักดิ์นะมีอะไรไหมเนี่ยวันนี้วันที่16แล้วเออไปถึงไหนแล้วสมองมันโป๊ะเช่หรือเปล่าหรือว่าหลุดไปเลยท่านไปตีท่านเองหรือว่าผมตีให้ผมรู้ผมก็พูดไปงั้นแล้วพี่เอ้ยนะครับ จริงๆเคยบอกถูกเป๊ะนะให้รู้จำได้แม่นเลย141นุ่นยุคเกียรกายเป๊ะเลยนะครับเป๊ะชั่วเลยเท่านั้นแหละครับเข็ดเลยเดี๋ยวมันจะไม่มีที่อยู่ผู้คนจะหลั่งกันมาแบบ108,000ทิศเอาที่ไหนมารองรับมนุษย์สนามหลวงก็ไม่พอเลยรู้ไหมเอามารองรับมนุษย์ไทยๆเราเนี่ยครับไม่พอนะเสร็จแล้วก็มาวิ่งเดินชนกันหัวร้างข้างแตกเป็นเหตุนะคนหัวชนกันแตกอีกต่างหากเข้ามาเพราะฉะนั้นอย่าเป็นเหตุอย่าเป็นเหตุไม่ใช่เรื่องดีใครบอกว่าดีก็เชิญพญาค่าก็แทนเองดูงอกสรุปแล้วจ้าตีแตกตัดตกแล้วมันไม่ดีเมื่อไม่ดีไปทางอื่นได้ไหมล่ะมือสองข้างธรรมชาติให้มาแล้วไงใช่ไหมเรียวแรงพละกำลังธรรมชาติก็ให้มาอยู่แล้วกินอิ่มนอนหลับก็มีแล้วพละกำลังก็ทำไปเถอะครับเมคมันนี่แต่ก็เมคได้นะมั้งใช่ไหมล่ะเมคมันเข้าไปมันนี่ by handmade นี่นะครับใช่ไหมล่ะอะไรก็สู้ handmade ไม่ได้หรอกพี่เอ้ยนะครับเดี๋ยวฉันก็เยอะสำคัญว่าจะใจเร็วนักนะไปตามสภาพความเป็นจริงของเราเองก็แค่นั้นเองได้จะแล้วเท่านั้นไม่อับจนนะครับมดตัวนึงเกิดมานี่ไม่ตายง่ายธรรมชาติก็หล่อเลี้ยงให้อยู่หมาเหมือนกันปล่อยไปตามสภาพสิไม่ตายง่ายหรอกธรรมชาติลิงเหมือนกันจริงอย่าไปกลัวมันตายธรรมชาติก็หล่อเลี้ยงเขาเองนั่นๆๆเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อกรุณาแซบแซบก็ทราบอันเดียวกันหน่อยแจ้งเพื่อกรุณาแซบนาทีนี้ด้วยอ๋อหายไปไหนแล้วโอ้ลุงงอกหายไปแล้วเฮ้ยหายไปได้ไงอยู่ๆก็บินหนีไปเรื่อยๆเนี่ยดูสิหมุนติ้วๆแล้วเป๊ะเข้าไปอ๋อต้องสะกิดอย่างนั้นเหรอถึงจะรู้สึกไม่สะกิดแล้วไม่รู้สึกเลยโอเคโอเคแซบแซบแซบรับแซบรับแซบสะกิดเบาๆนี่โอเคโอเคครับโอเคนะต่อไปครับอาจารย์คะไม่รับครับลุงงองไม่ใช่อาจารย์นะครับนะไม่รับคำนี้นะ
เพราะว่าไม่ได้เปิดคอร์สสอนใครไปเรื่องราวเก็บค่าคอร์สเคิร์สไม่เอานะครับโอเคนะลุงงอขึ้นลุงงอเห็นนะครับคุณแม่แดมแม่แดมอยากทราบเรื่องของกฎแรงดึงดูดที่ในโลกโซเชียลเขาเรียกกันเพื่อความสำเร็จอาจารย์คิดยังไงบ้างอ้าวอาจารย์แล้วลุงงอคิดยังไงบ้างโอเคนะไม่คุยด้วยนะคำก็อาจารย์สองคำก็อาจารย์ไม่คุยด้วยนะคำก็หมอสองคำก็หมอสามคำก็หมอผมก็ยิ่งไม่อยากจะคุยด้วยทั้งนั้นนี่ตัวเองไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอเลยเป็นหมอหมอหน่อยโอ้พอพอพอนี้ไปไกลอะไรทำนองนั้นแหละ เขียนให้ฟังดีนะครับอยากทราบถึงกฎแรงดึงดูดในโลกโซเชียลเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกันเอาไปกินเพื่อนเราเนาะเรารู้จักกับเพื่อนวันบายวันนะครับแต่เพื่อนเราไปรู้จักกี่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เขาไม่บอกไม่มาบอกเราแล้วเพื่อนคนนู้นก็ชักเชิญคนนี้เอ้ยฉันทำนู่นนี่นั่นฟังดีนะครับมันจะเป็นเรื่องราวของธุรกิจนะต่อไปนี้มาสำหรับเธอถ้ามีสมาชิกตามร่ายมาห้าคนหรือสิบคนเธอฟรีถ้าอะไรมาตามหนูนั่นคนละทั้งนั้นเนี่ยมันก็มันหนีไม่พ้นครับเพราะว่านายหน้าอยู่ครับเรื่องพวกนี้ที่ใช่ไหมเอาคิดดูเสียงโซเชียลมีเดียโฆษณามาแล้วแรงดูดเอาแต่แรงดูดดูดเป็นอย่างเดียวในดูดมีผลักจำเลยครับในฟิวชั่นจะมีฟิชชั่นในแวคแคมจะมีเพรสเชอร์จำเป็นหลักครับนี่คือกฎธรรมชาติจำเลยครับแน่นอนคนที่จะดูดดึงไปให้ไปฝึกไอ้พวกแรงดูดเขาไม่พูดอย่างลูกงอกหรอกไม่พูดได้ไงพูดธุรกิจก็จะเดินได้เหรอเห็นไหมครับใช่ไหมแล้วก็เหนียวอยากรวยไม่รวยพวกไฮโซกลุ่มไฮโซกลุ่มทำงานไวทำงานนี่อยากรวยไวไงปืดปืดปืดผัวเล่นงานเลยแบบนี้แม่ผัวเล่นงานเลยพ่อผัวแม่ผัวเล่นงานเลยแบบนี้แต่สามีเขาไม่ได้งานแล้วครับหย่อนเชือกตามอยู่ด้วยล่ะสามีคุณมาดามนะนั่นคือองค์ความรู้จากตะวันตกส่วนมากเลยหัวแถวนะฮะเขาไปเรียนศึกษาคอร์สนู่นสถาบันนู่นสถาบันนี่มีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์โอ้โหชื่อเสียงโด่งดังไปรับคอร์สจริงๆนะฮะแล้วก็มาถ่ายทอดคนไทยเงี้ยกดแรงดูดเขาประสบความสำเร็จก็แย่ๆมากมายกายกองความอยากของคนไงคนกำลังทำงานอยากมีรถอยากมีบ้านอยากใช้พ่อแม่สบายเนื้อสบายตัวหาทุกอย่างเป็นทุกอย่างเอามันทุกอย่างใครจะดูดล่อดึงให้กันลุยไปตามกระแสนั้นสุดท้ายหัวแถวก็ไปกินหมดรวยเห็นไหมฉันรวยหัวแถวก็ประกาศความรวยด้วยนะรวย ก็ได้หัวแถวต้นแถวกลางแถวต้นแถวนะเขาจะแบ่งกันกินกันเขาเรียกแถวแรกแถวหนึ่งแถวสองไงแถวหนึ่งแถวสองก็จะแบ่งกันแถวสามสี่ห้าเป็นเหยื่อหมดโอเคไหมครับถ้าผมพูดเช่นที่ว่านี้เอ๊ะมันทำลายสังคมไหมเนี่ยใช่ไหมครับหรือคุ้มครองบรรดาที่อยู่หน้าจอไม่ได้จะต้องไม่เจอกระแสนั้นอุทินโอเคนะสรุปกดแรงดูดนะครับถ้ามีดึงก็ต้องมีดูดโอ้ยโทษดึงกับดูดคือความหมายเดียวกันดึงมาเหนี่ยวคอดึงมาเห็นไหมดึงกับดูดความหมายเดียวกันนะครับถ้าดึงมาปุ๊บแล้วจะมีแรงผลักจำเลยครับมันจะมีแรงผลักเสมอนะจำแม่นๆจะมีแรงผลักเสมอนะจำแม่นๆครับ